สนุนโดยรถจักรยานยนต์ Honda Big Camera ใหม่ Mitsubishi Mirage B-Morgเอาละครับตอนนี้ผมอยู่ในหมู่บ้านอีต่องนะครับหมู่บ้านอีต่องนี้ก็อยู่ที่ตำบลปีล็อกที่อำเภอทองผาภูมินะครับซึ่งสถานที่แห่งนี้นะครับก็อยู่สูงจากระดับน้ำทะเลในประมาณ900เมตรก็เรียกได้ว่าเป็นเมืองบนยอดเขาเลยทำให้มีอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปีแม้กระทั่งหน้าร้อนแบบนี้เนี่ยนะครับเราจะเห็นฟ้าที่เป็นสีฟ้าสวยงามแบบนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยนะครับเมืองนี้เนี่ยนะครับก็หมู่บ้านเนี่ยก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของแรงงานที่เข้ามาทำเหมืองแร่กันก็จะมีเป็นชนชาวไทยชาวพม่ารวมไปถึงชาวเนปาลซึ่งผมงงมากๆว่าชาวเนปาลเดินทางมาทำอะไรถึงที่นี่เขาบอกว่าชาวเนปาลเนี่ยนะครับเขาก็จะมาทำเป็นคนงานในเหมืองแร่แต่พอตอนนี้ไม่มีเหมืองแร่แล้วเขาก็กลับประเทศของเขาไปปัจจุบันครับที่นี่นี่นะครับก็ได้ผันตัวเองกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวซึ่งก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวเนี่ยมามากเหมือนกันนะฮะฉะนั้นในเมืองตรงถนนอันนี้นะฮะเล็กๆเนี่ยนะฮะก็เขาบอกว่ามันคือถนนคนเดินก็จะมีโฮมสเตย์มีร้านอาหารรวมไปถึงร้านขายของซูเวเนียร์แต่ที่ผมเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะฮะตอนนี้เนี่ยนะครับผมอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ900เมตรแต่ที่นี่ครับมีปูทะเลขายครับปูทะเลอันดามันเน่เขาบอกว่าที่นี่เนี่ยนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของอาหารทะเลคิดดูสิครับคุณผู้ชมอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล900เมตรเหมือนเมืองบนยอดเขาแต่คุณมีอาหารทะเลกินเพราะเขาบอกว่ามันอยู่ติดกับชายแดนพม่าแล้วชายแดนพม่าเนี่ยเพียงแค่30กิโลก็ไปถึงทะเลอันดามันแล้วฉะนั้นที่นี่อากาศหนาวเย็นและยังมีอาหารทะเลกินอีกไปกินกันครับสุดยอดไปเลยครับนะเห็นไหมครับอยู่เหนือจากน้ำทะเลถึง900เมตรนะครับแต่เรายังมีอาหารทะเลแบบนี้แล้วเขาบอกนะครับว่าถ้าเผื่อนักท่องเที่ยวคนไหนที่เดินทางมาที่นี่นะครับถ้ามาในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แล้วก็เราอาจจะมีโชว์ครับนะเป็นโชว์จากน้องๆบ้านอีต่องเป็นเยาวชนที่นี่เขาจะมีการรำโชว์ให้กับเราดูเดี๋ยวขอกินสักแป๊บนึงนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะมาโชว์ให้เราดูครับเก่งมากเก่งมากสุดยอดอ่ะเฮ้ยชอบป่ะดิชอบป่ะเนี่ยชอบคนไหนเนี่ยตอนนี้ครับผมพาคุณผู้ชมมาชมแสงสุดท้ายของวันที่จุดชมวิวฐานปฏิบัติการช้างศึกนะครับเขาบอกว่าที่จุดนี้เนี่ยนะครับเราก็จะเห็นพระอาทิตย์ตกที่สวยงามที่สุดอีกเช่นกันและมายามเย็นอย่างนี้นะครับฟ้าเปิดทำให้เราได้มองเห็นเทือกเขาตะนาวสีได้360 องศาสวยงามมากๆครับผมถือว่าเป็นจุดชมวิวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งแล้วเขาบอกว่าถ้าเรามาในช่วงที่ฟ้าเปิดเนี่ยนะครับเราสามารถมองไปทางนู้นครับแล้วเราสามารถเห็นทะเลอันดามันได้เพราะว่าจุดนี้ไปยังทะเลอันดามันเนี่ยไม่ไกลแต่ว่ามีภูเขาหลายลูกกั้นอยู่นะฮะตรงจุดนี้เราก็จะเห็นนะครับชัดเจนว่านี่คือฝั่งไทยและหลังจากเทือกเขาที่เห็นอยู่ด้านหน้าเนี่ยตรงนี้เนี่ยก็คือฝั่งพม่าแล้วสุดยอดจริงคลิปนี้ผมรู้สึกประทับใจมากครับเพราะว่าผมได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนนะฮะได้เห็นชายแดนไทยและพม่าที่ใกล้ขนาดนี้ได้เห็นพระอาทิตย์ตกดินที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งสวยงามจริงๆครับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นพระอาทิตย์ตกใส่ประเทศพม่าแบบนี้สวยงามมากๆถ้าเผื่อใครนะครับที่ชอบบรรยากาศแบบนี้นะฮะแล้วก็การผจญภัยลักษณะนี้ก็ลองแวะมาดูได้ครับที่เหมืองปีล็อกนะครับที่จังหวัดกาญจนบุรีรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนครับเอาละครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอขอบคุณนะครับกล้องสวยๆนะครับจาก Big Camera นะครับให้ผมได้เก็บภาพประทับใจแบบพาโนรามากลับบ้านไปได้สำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะครับครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
ครับก่อนจากการในวันนี้นะครับผมก็มีเคล็ดลับดีๆมาฝากนักท่องเที่ยวที่หัวใจสีเขียวนั่นก็คือก่อนที่จะเดินทางออกจากบ้านนะครับควรจะศึกษาเส้นทางศึกษาแผนที่ให้ดีซะก่อนเพราะจะได้ไม่เสียเวลาสิ้นเปลืองพลังงานครับอีกอย่างนึงที่ง่ายๆเลยนะครับก็หันมาใช้ระบบแก๊สที่ช่วยในการลดภาวะโลกร้อนและยังเหลือเงินในกระเป๋ามากขึ้นอีกด้วยครับก็ต้องขอขอบคุณ Energy Reform ระบบเทคโนโลยีแก๊สรถยนต์ทางเลือกใหม่มาเริ่มต้นเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกกันครับ